ำหรับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเมื่อเล่นดีแบบนี้นะครับแปลงร่างจากฟูลแบ็กมาเป็นยอดมิดฟิลด์ชั้นเลิศนะครับทำได้ทั้งยิงนะครับทั้งจ่ายแบบนี้นะครับจะเหลืออะไรนะครับเมื่อมีแววข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะขยายสัญญาของเขาออกไปอีก6ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะเป็นข่าวดีนะครับของแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เป็นได้ย้อนหลังไล่เรียงกันสักเล็กน้อยนะครับเทรนด์ครับต่อสัญญาฉบับล่าสุดกับลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021นะครับสัญญาดังกล่าวนะครับจะหมดลงนะครับในปี2025และก็ทำให้เทรนด์กินค่าเหนื่อยนะครับกับลิเวอร์พูลถึงสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือนักเตะอนาคตไกลนักเตะดาวรุ่งนะครับที่สโมสรลิเวอร์พูลสร้างขึ้นมาเองนะครับในเมื่อว่าเทรนด์นะครับกำลังปรับบทบาทของตัวเองแล้วว่ากันว่านี่จะเป็นการสร้างมิดฟิลด์ระดับ100ล้านปอนด์ด้วยสโมสรเองเลยนะครับก็ทำให้อาจจะมีการขยายสัญญาออกไปอีก6ปีด้วยกันถ้ามีการขยายสัญญาออกไปแบบนี้รับประกันนะครับมันไม่มีการขยายเรื่องตัวเลขเวลาอย่างเดียวเรื่องของค่าเหนื่อยมันต้องถูกขยับขึ้นตามไปเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นแรงดึงดูดใจแล้วก็เป็นการบ่งบอกเลยนะครับหากสัญญาฉบับนี้มีการทำเสร็จเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับจะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลยาวๆไปเลยและมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะอยู่กันแบบสโมสรเดียวอย่างที่ตัวเขาเองตั้งใจเอาไว้นะครับอย่าลืมว่าเทรนต์นะครับเป็นนักเตะที่สโมสรสร้างขึ้นมาจากอะคาเดมี่เป็นเด็กท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตราสัญลักษณ์ที่ต่อจากสตีเวนเจอร์ราร์ดได้อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นจริงนี่คือข่าวดีนะครับเพราะลิเวอร์พูลกำลังจะได้ตัวนักเตะที่ทีมสร้างขึ้นมาแล้วอยู่กับทีมในระยะยาวๆซึ่งเป็นแผนนะครับที่เจอร์รี่ค็อปต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูว่าข่าวนี้จะเป็นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นจริงก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้ทีมนะครับสามารถประหยัดเงินในเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับยังไงตามติดเรื่องนี้กันต่อไปสำหรับข่าวอื่นๆถ้ามีอะไรคืบหน้าจะเอามาแจ้งกันในคลิปและพบกันได้ที่นี่เป็นประจำทุกๆวันสวัสดีครับ